สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับการรีวิวปากานะครับแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับนอกจากจะทำการรีวิวปากาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับประวัติของปากายี่ห้อบ,บิ๊กนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่มีอายุ เกิน30ปีขึ้นไปนะครับจะต้องคุ้นเคยกับปากกายี่ห้อบิ๊เป็นอย่างมากนะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็วัยรุ่นในปัจจุบันนะครับก็ผมเชื่อว่าจะต้องเคยเห็นเจ้าปากกาบิ๊กเนี่ยวางขายอยู่ในชั้นปากกาแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มประวัตินะครับเรามารีวิวเจ้าปากกา b ิ๊กก่อนนะครับ ปากกาบิ๊กเนี่ยเป็นปากาลูกลื่นนะครับที่ราคาไม่แพงด้านนี้ก็มีราคา7บาทนะครับรูปร่างเขาก็จะเป็นตัวด้ามพลาสติกสีเหลืองนะครับทรงหกเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีบริเวณหัวปากกานะครับเรียกว่าหัวปากกาสีดำเนี่ยเป็นจุกพลาสติกนะครับใช้ใส่เข้าไปแล้วก็มีไส้นะครับเป็นหลอดพลาสติกยาวลงมาหัวปากกาเนี่ยอันนี้ขนาด0.5ม mm ิลลิเมตรนะครับ ขามีทั้ง0 5น7ุดห้าูนจุด็ดนะครับส่วน1.0 mm ูนมิลลิเมตรเนี่ยไม่มั่นใจว่ามีไหมนะครับไม่มั่นใจเขาก็าจะมีตรงนี้นะครับเขียนว่า big นะครับแล้วก็เป็นรูปโลโก้เขานะครับคือรูปจริงตรงนี้มันเป็นรูปเหมือนตุ๊กตาถือปากกานะฮะด้านนี้นะครับผลิตที่ตุนิเซียนะครับผลิตที่ประเทศตุนิเซียบริเวณฝานะครับ ความโดดเด่นของเจ้าประกาบิ๊กเนี่ยก็คือฝาจะเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีรูอยู่บริเวณหัวนะครับมีทั้งสีดําสีน้ําเงินนะครับสีแดงไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่เคยเห็นนะครับแต่ไม่มั่นใจว่ามีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประกาลูกลื่นบิ๊กนะครับหน้าตาธรรมดาธรรมดานะฮะมาทีนี้เรามาเข้าที่ประวัติกันเดี๋ยวผมจะขอเรียงไว้อย่างนี้นะครับมีเจ้าประกาบิ๊กอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประกาหมึกซึม นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นดิฟเพนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคิ้วเพนนะครับหรือปากกาขนนกอยู่ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงจากอดีตนะครับอดีตสู้ปัจจุบันนะครับคือแล่าผมจะเริ่มแล้วนะครับแลกเริ่มเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีปากกาขนนกเนี่ยคนเราก็จะเริ่มจากการที่ใช้นิ้วนะครับจุ่มสีแล้วก็วาดภาพบนผนังถ้ำ นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นาการใช้ไม้มาทำปากานะครับในที่นี้พูดถึงปากานะครับก็จะใช้ไม้เนีอาจจะเป็นต้นกกหรือเป็นไม้ไผ่นะครับบากล่องบากล่องให้มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับให้มีล่องตรงกลางเนี่ยนะฮะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จุ่มลงไปในหมึกนะครับที่ทำจากขมเหลา ข้าเมานะครับข้าเมาผสมน้ํามันผสมอะไรแล้วแต่สูตรนะครับจุ่มและเขียนขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ช่วงอ่าที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีการอ่าประดิษฐ์คิดค้นอะไรขึ้นมานะครับก็จะเริ่มมาจากปากาขนนกนะครับหรือที่เรียกว่าคิวเพนตัวหน้าตาปากาขนนกเนี่ยก็จะใช้การขนนกนะครับที่มี การค่อนข้างใหญ่แล้วอวบแล้วต้องมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะใช้มีดนะครับบากบริเวณก้านนะครับให้มีรูปร่างประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจะต้องบากล่องตรงกลางไว้นะครับเพื่อให้เวลาเขียนในน้ำมึกมาไหลลงมานะครับในช่วงอประมาณยุคกลางประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทางยุโรปเนี่ยเขาจะใช้ปากกาขนนกนิยมแพร่หลายเลยนะครับส่วนทางเอเชียเนี่ยก็จะเป็นผู้กันนะครับแต่ว่าปากกาขนนกเนี่ยเวลาใช้เราก็จะต้องจุ่มหมึกแล้วก็เขียนนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของปากกาพอเสร็จจากปากกาขนนกนะครับก็จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าของเป็นเป็นของปากกาดิฟเพนดิฟเพนม่ยมีความคล้ายคลึงของปากกาขนนกมากนะครับก็คือ หัวปากกาเนี่ยเหมือนหรือคล้ายกับที่เราใช้ในปากกาขนนกนะครับแต่จะเปลี่ยนจากก้านขนนกที่เป็นโปรตีนเนี่ยนะครับมาเป็นโลหะแล้วก็มีด้ามจับเป็นไม้นะครับมีทั้งหัวแหลมแล้วก็หัวตัดเวลาใช้เนี่ยยังคงจะต้องจุ่มหมึกนะครับแล้วก็มาเขียนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เข้าสู่ปีคศ1884นะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับชายคนนั้นคือวอเตอร์แมนนะครับเป็นอ่าคนอเมริกานะครับเขาได้คิดค้นประกาหมึกซึมขึ้นมานะครับเป็นการปฏิวัติ วงการเครื่องเขียนครั้งแรกนะครับจากที่เราต้องจุ่มๆและเขียนเนี่ยเขาได้คิดค้นปากกาหมึกซึมนะครับคือปากกาที่สามารถบรรจุหมึกไว้ในด้ามได้นะครับไว้ในตัวได้แล้วก็เขียนโดยที่เราไม่ต้องมาจุ่มๆหม,มึกแล้วก็เขียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดปากกาหมึกซึมหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น waterman chefer Parker นะครับและอีกลหลายๆยี่ห้อที่โด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับ ็คือว่าเป็นยุคของปากาหมึกซึมนะครับแต่ปากาหมึกซึมเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตเขาก็ไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันก็จะมีอาการที่ว่าอ่าถ้าเราเขียนโดยเราคว่ำหัวปากาค้างไว้นานๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่น้ำหมึกเนี่ยจะหยดลงมาเปื้อนกระดาษได้ต่อมานะครับพอเข้าช่วงปีคศ1 9 0 0ปากกาหมึกซึมเนี่ย ตอนนั้นก็คือยังมีปัญหาที่หมึกหยดอยู่มันได้ถือกําเนิดปากาลูกลื่นขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ปากาบิก๊กปากาลูกลื่นสมัยนั้นเนี่ยเป็นแท่งโลหะนะครับเป็นแท่งโลหะกวงแล้วก็บรรจุน้ํหมึกของปากามึกซึมอะเข้าไปในแท่งโลหะนั้นโดยแท่งโลหะเนี่ยจะมีลูกบอลกลมๆอยู่ด้านหน้านะครับผู้ที่ประดิษฐ์เนี่ยเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับชื่อจอห์นเอชลาเขาได้ประดิษฐ์ ปากาลูกลื่นเนี่ยขึ้นมานะครับแต่เจ้าปากาที่เขาประดิษฐ์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่ว่ามันใช้น้ําหมึกที่เป็นน้ํานะครับทําให้เวลาเขียนเนี่ยอาจจะมีน้ําหมึกแบบเลอะเทอะแล้วก็ไหลออกมามากเกินฮนะต่อมาเนี่ยผ่านไป30ปีนะครับเข้าช่วงปีที่1930เนี่ยมีนักเล่นสือพิมพ์นะครับชาวฮังการีนชื่อว่าไบโล นะครับเขาได้ทําการประดิษฐ์ปากกาลูกลื่นขึ้นมานี่แหละครับต้นกําเนิดปากกาบิ๊กนะฮะไบโลเนี่ยเขาได้คิดคน้นคือเขาทํางานอยู่ในเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับเขาก็เห็นว่าน้ํำมึกที่เราใช้พิมพ์บนหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีความเหนียวขน้นนะครับมันจะเรียกว่า q u ิงไ dying อิงนะฮะเป็นน้ําหมึกเหนียวขน้นหรือว่าหมึกน้ํามันนะเป็นออยอิง ทีนี้นะครับเขาก็ได้คิดคน้นรูปแบบประกาขึ้นมาเนี่ยคิดค้นได้สำเร็จนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงปีที่1938เนี่ยตอนที่ไบโลนะครับได้ทำการจดสิทธิบัตรเนี่ยจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทำให้เขาต้องอบพยพ ย้ายนะครับหนีกองทัพเยอรมันหลังจากนั้นผ่านไปอีก2ปีนะครับเข้าช่วงปี1,940เนี่ยไบโลนะครับเขามีพี่ชายเป็นนักเคมีเขาจึงเอาแบบที่เขาเนี่ยออกแบบนะครับให้พี่ชายเขาช่วยผลิตปากาลูกลื่นออกจากายแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนธรรมดาครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่ามันคือช่วงสงคราม,มานะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ดี เขาเนี่ยไม่มีรายได้นะครับเขาจึงขายลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ปากกาเนี่ยให้กับข้าราชการทหารของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าภายหลังเนี่ยลิขสิทธิ์นะครับได้ถูกขายต่อให้กับบริษัทบิ๊กของประเทศฝรั่งเศสนะครับมาแล้วนะครับผลิตอ่าถูกขายต่อให้บริษัทบิ๊ก ของฝรั่งเศสนะครับทำการผลิตประกาลูกเลื่อนยี่ห้อบิ๊กขึ้นมานะครับผลิตเจ้าด้ามนี้ขึ้นมาทําให้ช่วงปีหนึ่ง้าถึงปีหนึ่งันบนะครับอัตราเฉลี่ยการขายประกาลูกเลื่นเนี่ยสิบล้านด้ามต่อวันนะครับถือว่าเป็นการปฏวิวัติวงการเครื่องเขียนโลกเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะมาเจาะลึกให้อีกว่าเจ้าประกาศบิ๊กที่หน้าตาอยู่ในทุกวันนี้มันไม่ได้ผลิตที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับ <N> เนื่องด้วยมีการผลิตในอัตราที่สูงขึ้นนะครับและต้องการจะลดต้นทุนเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขาก็มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงถูกกว่านะครับแต่การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเนี่ยมันทําให้การควบคุมคุณภาพนะครับไม่ดีเท่าที่ควรก็คือปากกาบิกรุ่นหลังๆนะครับที่ไม่ได้ผลิตในฝรั่งเศสเนี่ยคุณภาพเขาจะ ไม่เทียบเท่ารุ่นที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสก็คือว่าถ้าใครนะครับทันประกาศลุกลื่นบิ๊กที่ผลิตในฝรั่งเศสนะครับท่านจะทราบดีว่ามันเป็นมันเป็นช่วงของประกาบิ๊กที่เรียกได้ว่าขาขึ้นมากๆนะครับมันเขียนดีมากแล้วก็มีข้อแตกต่างแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเจ้าประกาบิ๊กที่ผลิตในฝรั่งเศสเนี่ยบริเวณ พลาสติกสีดำที่เราเห็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นแรกๆเขาจะผลิตด้วยทองเหลืองตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับตัวด้าเป็นพลาสติกสีเหลืองหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นทองเหลืองแล้วก็ระบบการควบคุมคุณภาพเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มี อีกหลายรุ่นนะครับบิ๊กไม่ได้มีแค่ประกาหน้าตายอย่างนี้นะครับเขามีหลายรุ่นออกมามีแบบว่าให้เขาอัปเกรดให้ประกามันมีความหรูหรานะครับแต่ว่าในไทยเราเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับเ,เรียกได้ว,ว่ามันไม่ค่อยมีมันจะออกแนววินเทจไปแล้วนะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็อารมณ์ประมาณประกาควอนตัมนะครับที่จะมีราคาตั้งแต่หลัก สิบยี่สิบบาทแล้วก็กระโดดไปที่หกสิบหรือเจ็ดสิบบาทแล้วก็ขึ้นไปที่ร้อยหรือสองร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่รุ่นที่ออกมาเพื่อทําให้ประกาีในดูพรีเมียมดูมีราคาขึ้นมานะครับและอันนี้ก็คือประวัตินะครับของเจ้าประกาบิ๊กด้ามหกเหลี่ยมสีเหลืองธรรมดาธรรมดาที่เมื่อ หลายสิบปีก่อนนะครับมันคือประกาที่ปฏวิวัติวงการเครื่องเขียนโลกนะครับด้วยยอดจำหน่ายเฉลี่ย10ล้านด้ามต่อวันทั่วโลกนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ